เกิดอะไรขึ้นลาล่าอาสยามประกาศโสดลั่นขอคืนอิสระให้เธอเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับลาล่าอาสยามหรือขวัญนภาเรืองศรีที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดตัวแฟนหนุ่มซึ่งในตอนนั้นเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่โสดแล้วเปิดตัวแฟนหนุ่มในวันสงกรานต์โดยได้ออกมาโพสต์รูปคู่กันพร้อมได้ระบุแคปชั่นสุดหวานเอาไว้ว่า14เมษาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันสงกรานต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณแก๊งหมีที่ทำเซอร์ไพรส์ให้แม่หมีนะคะแต่ล่าสุดนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตอนนี้โสดแล้วโดยระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าใครที่มีคู่อย่าพาไปเปิดตัวร้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสแตกแดกตับของพี่อีทนะจบทุกคู่แม้กระทั่งเรา555ขอคืนอิสระให้เธอ